ธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจคำนี้ท่านผู้ฟังต้องท่องให้ขึ้นใจไปเลยคำว่าใจในที่นี้คือมโนซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้เกิดความคิดนึกความจำรู้ความปรุงแต่งความรู้สึก การรับรู้ทุกอย่างมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในช่องทางคือใจนี้ใจตรงนี้แหละนผูามาฟังจึงเป็นใหญ่เพราะว่าในช่องทางที่มีทั้งความคิดมีทั้งความรู้สึกมีทั้งการรับรู้มีทั้งการปรุงแต่งช่องทางตรงนี้เรียกว่าเป็นมโนทวนันที่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายคือเราจะเปรียบเทียบ กับช่องทางคือหูเป็นต้นหูนี่รับรู้ได้เฉพาะเสียงเท่านั้นไม่สามารถที่จะรับรู้ภาพคุณเอาไฟฉายไปส่องในหูเนี่ยเราจะไม่เห็นหรือเอารถมาแตะที่ใบหูหรือเอายอดเข้าไปในรู้หูเราจะรับรู้รถไม่ได้มันไม่ได้เป็นที่โคจรไม่ได้เป็นที่จะแบ่งกันได้หูมันจะแบ่งมารับรู้ภาพสัหน่อยหนึ่งมันไม่ได้ อันนี้ก็เรียกว่าทวาร5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันไม่เป็นวิสัยและที่โขลจอของกันและกันแต่ว่าใจเนี่ยแหละท่านผู้ฟังเลยเป็นที่จะรับเละหมดทุกอย่างของทั้งเสียงของทั้งภาพของทั้งรสดมกลิ่นอะไรก็มารับรู้ที่ใจตรงจุดที่ใจจะมารับรู้สิ่งต่างตางตงัวนี้การทำงานในใจตรงนี้ช่องทางคือใจเนี่ยการทำงานตรงนี้คือวิญญาณ วิญญาณแปลว่าการรับรู้อะไรเป็นผู้ที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้ผ่านทางช่องทางคือมโนที่ไปรับรู้เจ้าภาพเจ้าเสียงเจ้ารสพวกนี้สิ่งที่มาทําหน้าที่วิญญาณคือไปรับรู้เนี่ยสิ่งนั้นก็อยู่ในช่องทางนี่แหละอยู่ในช่องทางคือมโนสิ่งนั้นก็คือจิตนั่นเองจิตไปทําหน้าที่วิญญาณจิตไปทาหน้าที่ในการรับรู้อยู่ในช่องทางคือมโนนี้ การไปตามช่องทางอื่นๆของจิตนั้นถ้าเป็นขารับเข้าขารู้สิ่งภายนอกก็ไปได้ตามช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นและกายรับรู้ผ่านทางวิญญาณคือเรียกว่าจักษุวิญญาณโสตวิญญาณคานาวิญญาณ,าญญาณชีวาวิญญาณไปผ่านทางเครื่องมือที่เรียกว่าวิญญาณจิตไปรับรู้สิ่งภายนอกได้จิตไปออกทางกายก็ได้ไปออกทางวาจาก็ได้เป็นลักษณะของการปรุงแต่งออกไป สิ่งที่ควบคุมปากให้พูดสิ่งที่ควบคุมมือให้ทําคือสมองใช่ไหมทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาจะคิดว่าสมองนี่แหละเป็นตัวที่ควบคุมให้ขาเราก้าไปทางนี้เราหยิบอันนี้มากินหรือว่าไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เดินทางไปเป็นกรรมทางกายให้ของเขาหรือว่าขโมยของเขานี่สมองมางครับหรือว่าพูดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาสมองก็บังคับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของทางกายไง เรื่องของทางวาจาไงตามระบบประสาทมันก็ต้องสั่งการต่างสมองสิ่งที่จะมาให้สมองทําอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้แหละคือจิตทามฝาังจิตก็จะมีหน้าที่ในการที่จะไปควบคุมกายควบคุมวาจาผ่านทางการปรุงแต่งในตัวของมันจิตที่มีการปรุงแต่งจากสิ่งต่างๆที่สัมผัสรับรู้มาแล้วก็มีการไปคิดที่เป็นไปในทางใจมีการไปพูดที่เป็นไปในทางวาจา มีการกระทําที่เป็นไปในทางกายคือมีการปรุงแต่งทางใจหรือมโนสังขารคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้อยู่ในช่องทางคือใจคือมโนนี้หรือว่าเป็นมโนทวารเนี่ยความคิดที่เกิดอยู่ในช่องทางมโนนี้ความคิดที่ปรุงแต่งกันมาสําเร็จรูปเป็นความคิดอันใหม่การปรุงแต่งนั้นที่อยู่ในช่องทางคือใจนี้ก็เรียกว่ามโนสังขารปรุงแต่งออกมามีมโนสังขารแล้วมันก็ไปควบคุม วาจาควบคุมปากให้พูดขยับไปอย่างนั้นอย่างนี้การปรุงแต่งลิ้นออกไปผ่านทางระบบสมองให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวัจีสังขารมีการบังคับให้แขนขาเดินไปทางนั้นมอบสิ่งนี้ให้คนนั้นหรือเอาสิ่งนี้จากคนนั้นมาการควบคุมทางกายปรุงแต่งออกไปอย่างนี้ก็เ,เรียกว่ากายสังขารก็เป็นมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมก็จิตนี่แหละเป็นผู้ที่ไปปรุงแตง่งตามสิ่งต่างๆ นอกจากปรุงแต่งแล้วมันก็รับด้วยรับเป็นการสะสมสะสมสิ่งที่ไปปรุงแต่งนั่นแหละว่าถ้ามันดีเกิดสิ่งดีขึ้นในใจจิตมันก็รับสิ่งดีนั้นอยู่ในใจถ้าคิดปรุงแต่งไปในทางไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีนั้นอยู่ในช่องทางนี้คือใจนี้คือมโนนี้เป็นมโนตวานี้มาจากมโนสังขารนั้นเกิดเป็นธรรมารมขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็รับธรรมารมนั้นเป็นความซึมทราบเข้ามาในจิตเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็รับไป ซึมซาบไปสะสมไปนี่คือลักษณะของจิตที่มีมโนสังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นในช่องทางคือมโนมโนตวารตรงนี้แล้วจิตก็ซึมซาบไปซึมซาบไปแล้วมันจะไปบังคับปากให้พูดยังไงเป็นวจีสังขารวจีกรรมมโนสังขานี้จะไปบังคับกายให้ขยับไปทางไหนเป็นกายสังขารเป็นกายกรรมเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ในจิตตรงนี้จิตนี่มีพลังมากทุกผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบ ในในหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งที่มีคนเยอะแยะมากมายเลยเป็นหลายแสนหลายล้านเนี่ยถ้าจะให้บุรุษสักสิบคนเอาห้าสิบคนเลยที่เป็นฆาตกรให้บุรุษห้าสิบคนที่เป็นฆาตกรฆ่าทุกคนในหมู่บ้านนี้ที่มีคนประมาณหนึ่งล้านคนเนี่ยแล้วทําให้เป็นลานเนื้อทุกคนตายหมดใช่ไหมแล้วก็แล่เนื้อออกมาวางแผ่ไปตามถนนตามทุ่งแรงต่าง มีแต่กองเนื้อคนเนี่ยลาดไปหมดเลยถ้าจะใช้คนจำนวน50คนในการฆ่าคนหนึ่งล้านคนแล้วเราทำให้แลกมาเป็นลานเนื้อออกมาเนี่ยให้ใช้เวลาแป๊บเดียวให้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคน50คนนี้จะทำไม่ได้แต่คือต่อให้เขาใช้ระเบิดก็ตามตุ้มใช่ไหมทีเดียวหายหมดแต่มันก็ไม่ได้เป็นลานเนื้อตามเงื่อนไขนี้ก็ต้องเอามีดไปฆ่าไปแลกออกมาหรือต่อให้ทุกคนเรียงคิวก็มาพร้อมที่จะ ถูกคมดาบแล้วตายเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงต่อให้50คนก็ตามเพราะคนเป็นล้านคนเนี่ยนี่คือลักษณะการกระทํำทางกายนะที่เป็นไปภายนอกใช้50คนไม่สามารถทําให้เสร็จได้ภายในเวลาแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าคนที่มีฤนะทธิ์ในธรรมวังคนนี้ก็มีฤทธิ์มีความชํานาญในทางจิตเนี่ยเขาสามารถที่จะทําลายคนเหล่านี้ที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีคนประมาณหล้านคนเนี่ย ให้ตายแล้วเป็นกองซากศพนอนเรียงกันเกลื่อนเลยเนี่ยด้วยจิตแค่ดวงเดียวได้จิตประทุษร้ายแค่ดวงเดียวเช่นว่าเรามีการปรุงแต่งวาบหนึ่งว่าหม,มันน่าจะชิบหายนะแค่คิดวาบเดียวตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นจิตดวงเดียวนะมีการมนโนสังขารเกิดขึ้นหน่อยเดียวเช่นว่ามีคนมาด่าเราเราคิดจี๊ขึ้นแวบเดียวแวบเดียวเราวางได้ใช่ไหมไอวาบเดียวเนี่ยที่มีการปรุงแต่งขึ้นมา จากการกระทบเสียงภาพก็ตามใช่ไหมเขามาด่าเราเป็นเสียงกระทบมามีวิญญาณเข้าไปรับรู้แล้วจิตรับรู้รับปรุงแต่งมันว่าขอให้มันชิบหาย,ยาวาบเดียวเท่านั้นจิตดวงเดียวเนี่ยที่คิดประทุษร้ายของบุคคลผู้มีฤทธิ์มีความจานานแห่งจิตสามารถที่จะปล่อยพลังออกไปให้ทุกคนเนี่ยตายบึม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 ภายในเวลาแวบเดียวแค่จิตดวงเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องใช้คนถึง50คนใช้แค่จิตดวงเดียว ไม่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงขอแค่แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นจิตเราทัางฟังเลยมันมีพลังมันมีความสำคัญเช่นถ้าบอกว่าเราเดินไปไหนมาไหนเราเกิดบเอินไปเหยียบเท้าเพื่อนเราอย่างนี้โอยไม่ได้ตั้งใจเขาก็จะยกโทษให้แต่ถ้าปิดว่าเราไปเหยียบด้วยความตั้งใจว่านี่ฉันกระทืบไปที่เท้าเธอเพื่อให้เธอเจ็บเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องกันล่ะการกระทำทางกายเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเจตนาไม่เหมือนกันมีมโนสังขารไปแตกต่างกัน เท้าเขาก็เจ็บเหมือนกันอะ่ะเพราะว่ามีเท้าของเราไปเหยียบบนเท้าของเขาเขาเจ็บเหมือนกันแต่ว่าจากจิตที่แตกต่างกันทาให้เกิดการตอบสนองจากบุคคลนั้นแตกต่างกันถ้าเราเจตนาไปเหยียบกระทืบเท้าเขาให้เจ็บเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่แต่ถ้าเราไม่ได้เจตนาอุ้ยเดินสะดุดเฉยเอาก็มีการขอโทษขอโวยเขาก็อภัยให้มันอยู่ที่เจตนาตรงนี้ตระหน่งตั้งบฟังอยู่ที่มนโนสังการตรงนี้แหละตั้ฟังที่เป็นใหญ่เป็นประธาน อะไรจะสำเร็จเป็นอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่มนโนนี้อย่างเช่นบุคคลผู้มีฤทธ์ถึงความจนานาญแห่งจิตในตัวผู้ฝังจิตเขาเข้าสมาธิไปเขาสามารถที่จะทะลุทะลวงผนังไปได้เอาแต่ไมกายมันไปอย่งงางนั้นได้ละ่ะเพราะว่ากายของคนที่ไม่มีฤทธ์กับกายของคนที่มีฤทธ์มันก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันเพราะว่าการปรุงแต่งทางกายในตัวผู้ังมันเป็นผลจากการปรุงแต่งของจิตนั่นเองถ้ามีการปรุงแต่งของจิตเป็นไปใน ทางที่ให้เกิดฤทธ์เกิดความชํานาญแห่งจิตแล้วเนี่ยกายมันเปลี่ยนแปลงไปได้ผู้ที่มีฤทธ์นั้นสามารถที่จะลูบคลาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้ด้วยฝ่ามือเดินบนน้ําได้เหมือนเดินบนแผ่นดินเหาะขึ้นไปในอากาศทั้งทต่ียังนั่งกู้บรรลังอยู่หรือว่าไปถึงปรมโลกได้ชั่วเวลาที่บุรุษเหยียดแขนออกแล้วหุบเข้าเท่านั้นเพราะว่าจิตจิตที่เป็นมโนโสังขารนี่แหละมโนสังขารไปนในทางสมาธินี่มีความชํานาญแห่งจิตแล้วเนี่ย กายสังขารมันก็ไปตามได้ถูกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามโมโนสังขารแต่ถ้าเอากายสังขารอย่างเดียวนะไม่มีโมโนไม่มีใจที่เป็นความชํานาญแห่งจิตแบบผู้มีฤทธิ์เนี่ยโอ้คุณจะต้องกว่าจะไปถึงดวงจันทร์ะจะต้องเตรียมยานอาวกาศกันเป็นปีๆต้องใช้เทคโนโลยีใช้เงินใช้ทรัพยากรต่างๆมากมายกว่าจะขึ้นไปถึงแค่ดวงจันทร์เนี่ยโอ้โหใช้เวลาเป็น1ิบปีกว่าคุณจะฝึกคนเตรียมการอะไรต่างๆ พื่อที่จะไปถึงดวงจันทร์นี่คือการปรุงแต่งทางกายอย่างเดียวนะเขาอาจจะมีการปรุงแต่งทางจิตที่คิดไปว่าเออฉันจะต้องไปทําวิธีนี้นยกตัวอย่างกรณีของคนที่จะเดินทางไปดวงจันทร์หรือว่าดาวอังคารก็ตามเนี่ยเขาไม่การปรุงแต่งในใจอยู่ละที่ว่าฉันจะต้องบางแผนอย่างนี้คิดประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาเพื่อให้กายมันไปได้นี่คืออยังกังวลเรื่องกายยสังขารอยู่เพื่อให้กายมันไปได้แต่ถ้าเราไม่ต้องกังวลกายย้สังขารเราใส่พลัง มาที่มโนสังการอย่างเดียวอย่างในกรณีของบุคคลผู้มีฤทธิ์ถึงความจานานแห่งจิตเนี่ยสามารถไปได้เลยเข้าเหลนเดินอากาศได้มีฤทธิ์ได้นั่นก็เพราะว่ามโนกรรมกรรมที่ทําทางใจท่านผู้ฟังมีผลมากมีผลมากกว่าการปรุงแต่งทางวาจาหรือการปรุงแต่งทางกายที่เป็นวจีกรรมและกายกรรมให้เราเพ่งมาตรงนี้ท่านผู้ฟังเลยว่าในช่องทางคือใจ ที่เรียกว่ามันโนเนี่ยมันมีหลายอย่างมากความคิดก็ใช่ความรู้สึกก็ใช่ถ้าเราพลังของเราไปใส่ในจุดที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดพลังในใจของเรานั้นช่องทางนี้แต่ช่องทางที่เรียกว่าใจเนี่ยมีหลายอย่างเกิดขึ้นนเปรียบเหมือนกับช่องทางที่เรียกว่าลิ้นมีรสหลายอย่างรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานแกมเปรี้ยวรสหวานแกมขมโอ้มีหลายอย่างนี่คือแค่ลิ้นอย่างเดียวนะมันมี ช่องทางที่รับรู้ได้แต่ถ้าคุณเอาลิ้นไปแตะหน้าลําโพงคุณก็จะรับรู้ได้แค่ว่ามันดังหรือมันค่อยอาจจะรับรู้ถึงความสั่นสะเทือนแต่จะไม่รู้ว่าเสียงอะไรดันต้องเป็นหน้าที่ของหูหูจะแยกแยะได้ว่าเสียงดังค่อยผู้ชายผู้หญิงจะมีความชํานาญตรงนี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นในช่องทางของมันในช่องทางคือใจนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นบฟังมีหลายอย่างเกิดขึ้นในนี้ทั้งความรู้สึกรู้ตัวนี้นะหมายถึงเวทนา ทั้งความหมายรู้รู้ตัวนี้นะหมายถึงสัญญาทั้งการรับรู้รู้ตัวนี้นะหมายถึงวิญญาณทั้งการปรุงแต่งปรุงแต่งนี้นะหมายถึงสังขารทั้งการที่ระลึกรู้ระลึกรู้นี้ต่างกับรับรู้นะระลึกรู้รู้นี้คือสติท่านพระราชนัน้นเปรียบเทียบไว้ดีมากท่านบฟังว่าในใจของเราเนี่ยที่ว่ามีหลายอย่างเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้กับวัวสองตัวท่านูุฟัง วัวสีดำกับวัวสีขาวผูกไว้อยู่บนหลักเดียวกันวัวสีดำกับวัวสีขาวผูกไว้อยู่บนหลักเดียวกันแต่ว่าเราจะบอกว่าวัวทั้งสองตัวเนี่ยเป็นวัวสีเท่าเราจะพูดไม่ได้เลยมันจะผิดหลักต้องพูดว่าตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีขาวถึงจะถูกต้องนนั้นหลักในที่นี้ทท่านบรรณนนท่านได้เปรียบเทียบไว้คือช่องทางพวกนี้ในช่องทางตา ช่องทางหูช่องทางจมูกช่องทางนิ้นช่องทางกายและช่องทางคือใจในมโนโน,นะมโนโทวารนามวิฟังเป็นหลักหรือเสาที่จะมาผูกบัวไว้บัวตัวนี้คืออะไรบ้างบัวสีดําคือรูปคือแสงต่างๆที่เราเห็นผ่านเข้ามาทางตาในช่องทางหลักเสานี้คือตาบัวสีดําที่ชื่อรูปผูกอยู่กับหลักที่ชื่อว่าตาบัวสีดําที่ชื่อว่าเสียงผูกอยู่บนหลักที่ชื่อว่าหู บัวสีดำที่ชีวพผลพภะปลูกอยู่บนหลักที่ชีวา่ากยบัวสีดำที่เรียวัตธรรมารมอยู่ในหลักนี้หลักนี้คืออะไรคือมโน,โนเพราะฉะนั้นเวทนาก็ตามความรู้สึกสัญญาความหมายรู้ที่เป็นธรรมารมอะไรต่างๆเนี่ยมันใจเป็นเหมือนกับบัวสีดำที่ปลูกอยู่บนหลักคือมโนอยู่ในช่องทางนี้ไปช่องทางอื่นไม่ได้ในมโนน,นี้ต่าน,นั้น แล้ววัวสีขาวเปรียบเหมือนกับวิญญาณวิญญาณที่มาทําหน้าที่ในการรับรู้วิญญาณนะรับรู้อะไรรับรู้เสียงผ่านทางหูวัวสีขาวที่ชื่อว่าโสตาวิญญาณก็จึงมาผูกอยู่กับหลักที่ชื่อว่าหูหลักเดียวกันกับ,บวัวสีดําที่ชื่อว่าเสียงนั่นแหละวัวสีขาวที่ชื่อว่าชิวหาวิญญาณก็มาผูกอยู่บนหลักที่ชื่อว่าลิ้น อยู่บนหลักเดียวกันกับบวัวสีดำที่ชื่อว่ารถบวัวสีขาวที่ชื่อว่ามโนวิญญาณระ้ังคือการรับรู้ทางใจเนี่ยมันก็มาผูกอยู่บนหลักคือมโนมโนคือใจนะอยู่ในใจนี่แหละหลักเดียวกันกับอะไรเนี่ยหลักเดียวกันกับเจ้าธรรมารมความคิดความนึกความรู้สึกอะไรต่างๆวิญญาณก็มาอยู่ในหลักนี้เพราะในช่องทางคือมโนในตัฝังมีทั้งวิญญาณ ที่เปรียบเหมือนกับบวัวสีขาวมีทั้งความคิดความนึกความเรืออะไรต่างๆการปรุงแต่งที่เปรียบเหมือนกับบวัวสีดําอยู่ในเนี้ยมารวมมาตุ้มกันอยู่มันเป็นคนละตัวกันเพราะนั้นในใจของเราเนี่ยทัางไว้มันเหมือนมีวัวหลายตัวมากสีดําสีขาวแยกกันไปตรงนั้นตรงนี้สีดํานี่ก็เป็นความรู้สึกแบบหนึ่งตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างสีขาวนี่ก็เป็นวิญญาณไหนจะวิญญาณทางหูวิญญาณทางตา วิญญาณทางลิ้นหรือมีมโนวิญญาณอีกไปรับรู้สิ่งต่างๆพวกนี้มารุมมาตุ้มกันอยู่ในนี้เต็มใบหมดเลยแล้วไอตัวที่ผลิตเจ้าวัวสีดําวัวสีขาวที่บึ้มบั่มบึ้มบั่มกันอยู่ในช่องทางคือใจเนี่ยคือจิตนั่นเองเดี๋ยวจิตมันก็จะแปลงวัวสีขาวตัวเนี้ยให้เป็นวัวสีดําเดี๋ยวมันก็จะแปลงวัวสีดําแบบนี้ให้เป็นสีดําอีกโทนหนึ่งแปลงวัวสีดําตัวเล็กนี้เป็นวัวสีดําตัวใหญ่หรือแปลงวัวสีดําตัวใหญ่ให้เป็นวัวสีดําตัวเล็กเพิ่มจํานวนลดจํานวน ผู้ที่เข้าไปทําตรงเนี้คือจิตนั่นเองจิตไปทําการปรุงแต่งในช่องทางคือใจนี้เป็นมโนโสังขารเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นธรรมารมใหม่เป็นการรับรู้อันใหม่อยู่ในใจในช่องทางคือมโน,โนของเรานี้จิตเป็นผู้ที่ไปทั้งทาหน้าที่วัวสีขาวไปรับรู้ทําหน้าที่ในการปรุงแต่งจากวัวสีดําแบบหนึ่งให้เป็นวัวสีดําอีกแบบหนึ่งวัวสีดำทั้งฝั่งที่ธนบารนนยกตัวอย่างเปรียบเทียบในที่นี้ คือเป็นอายตนะภายนอกหลักหรือเสาที่เปรียบเทียบนี้คืออายตนะภายในวัวสีขาวคือวิญญาณตัมบูฝังในใจของเราในตัมบูฝังเลยที่ว่ามีวัวบึ้มบั้มบึ้มบัม,บมอยู่หลายตัวเนี่ยนะมันมีอะไรมากมันมีอะไรน้อยถ้าสิ่งที่เป็นวัวสีดําที่ว่าเป็นธรรมารมเนี่ยมันเป็นวัวสีดําประเภทชั่วเป็นวัวสีดําประเภทที่ไม่ดี เวลาจิตมันไปเคลื่อนไปชนไปโดนไปปรุงแต่งอะไรเข้ามาเนี่ยจิตมันก็จะซึมซับความไม่ดีไม่ดีของเจ้าวัวสีดําตัวนั้นตัวนั้นออกมาจิตก็เศร้าหมองจิตที่เศร้าหมองมันก็จะผลิตสิ่งดีได้ไงมันก็จะผลิตสิ่งที่ไม่ดีออกมามันก็จะผลิตสิ่งไม่ดีโดนสิ่งไม่ดีก็ยิ่งผลิตสิ่งไม่ดีออกมาอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆในการปรุงแต่งไปในทางใจนั้นก็เป็นไปในทางต่ําเป็นไปในทางไม่ดีนี่คือสภาวะของใจบางคนเป็นอย่างนี้ ถ้เจอเรื่องกระทบอะไรมาไม่รู้ไม่เคยได้ยินฟังทำไม่เคยมีคนบอกสอนก็คิดไปในทางไม่ดีต่างๆผลิตวัวสีดำออกมาเยอะแยะจิตก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่ดีในมีความเน่าความเหม็นอยู่ในใจมากในใจของเขาเป็นอย่างนี้เวลามีอะไรมากระทบจิตที่มันซึมซาบสิ่งที่ไม่ดีในใจไว้อยู่อย่างมากแล้วเนี่ยมันก็ผลิตสิ่งที่ไม่ดีออกมาเป็นคําพูดความคิดหรือการกระทําทางกายที่ไม่ดีออกไปจิตตรงนี้ธรามฝังจึงเป็นจิตที่จะต้อง ได้รับการรักษาถ้าเราต้องการทวนกระแสเอ๊สิ่งแวดล้อมในใจของเราทําไมมันไม่ดีนะมีความคิดชั่วคิดไม่ดีความอยากความโลภความคิดถึงคนนั้นก็ชําใจคิดถึงตรงนี้ก็ปวดใจเอ๊ทำไมมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจเยอะแยะไปหมดจิตตรงนี้จึงต้องฝึกมันหนบุฝังฝึกมันทำไมเธอคิดไม่ดีเธอต้องคิดให้มันดีเธอต้องสร้างสิ่งดีออกมาให้อยู่ในใจการฝึกการกระทําให้จิตเนี่ย มีการปรุงแต่งไปในทางที่มันจะดีคิดดีออกมาสร้างสิ่งที่ดีขึ้นในช่องทางในใจให้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมีจำนวนน้อยลงไหนสิ่งไหนที่ไม่ดีวัวสีดำตัวไหนไม่ดีไหนมาทำให้มันเล็กลงซิหรือทำให้มันดับไปซิผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือใครคือจิตนะจิตไปทำหน้าที่ให้วัวตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างให้วัวหายไปบ้างวัวใหม่เกิดมาบ้างนี่คือจิตนะซึ่งมันจะทำการตอบสนองปรุงแต่งไปตามสภาวะที่มันสั่งสมไว้ อ้สภาวะที่มันสั่งสมไว้คืออาสวะสั่งสมอะไรไว้มันก็ตอบสนองไปอัตโนมัติตามสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจิตเรามีการสั่งสมสิ่งที่ไม่ดีไว้เป็นอาสวะที่ไม่ดีไว้มากเนี่ยมันปรุงแต่งออกไปอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งสิ่งไม่ดีแต่ถ้าจิตของเราสะสมสิ่งที่ดีไว้มากเป็นอาสวะที่ดีมันปรุงแต่งออกไปก็จะเป็นสิ่งที่ดีประเด็นมันคือตรงนี้ตั้งบุว่าจากคนที่สั่งสมสิ่งที่ไม่ดีไว้ในจิตเยอะแยะทําให้ผลิตสิ่งที่ไม่ดีในใจจมมาาากยยยแลล้้วเเนี่่ะขปไไดง จากการที่สิ่งที่ไม่ดีในจิตของเขาที่ถูกสั่งสมไว้เป็นอาสวะาในจิตเนี่ยให้มันผลิตสิ่งที่เดียวมาการที่เขาจะตั้งใจในการที่จะทำตรงนี้นะท่านผู้ฟังนะเขาต้องมีสติแน่นอนจิตดวงนั้นต้องมีสติถึงจะมาตั้งใจในการทำสิ่งที่ว่ามันจะดีขึ้นมาได้เขาไปรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งนั้นดีหรือสิ่งนั้นไม่ดีเขาต้องได้มีการได้ฟังได้ยินทำใช่ไหมพอมีการได้ยินได้ฟังทำมีวิญญ,ญาณเข้าไปรับรู้จิตสะสมเรื่องนี้เข้ามารู้ว่าอันนี้มันไม่ดีแฮ การกระทํานี้ไม่ดีรู้ว่าการกระทําอนี้มันดีไอ้ความรู้ที่เกิดขึ้นนี่เป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นความเห็นที่ถูกต้องดีงามแล้วการที่เขาพยายามที่จะทําความเพียรเอางั้นฉันจะไม่ทําความชั่วฉันจะไม่ปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีฉันจะปรุงแต่งมาในทางที่ดีจะคิดดีพูดดีทําดีความที่เขาพยายามทําตรงนี้ท่าบุังของจิตนั่นแหละแสดงว่าจิตนั้นมีสัมมาวายามะนะเป็นความเพียรชอบการทําจริงแน่แน่จริงในทางที่จะถูกต้องเหมาะสมดีงาม จิตนั้นก็คิดดีขึ้นมาแต่คิดดีเป็นมโนสังขารที่เป็นความดําริที่มันถูกต้องอ่ะไม่ได้เป็นความชั่วความบาปความผิดแต่เป็นความดีความเหมาะสมความงามอันนี้ก็เป็นสัมมาสังกปะนะเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยเกิดขึ้นที่จิตนะทาให้จิตนั้นปรุงแต่งมีมโนสังขารออกมาเป็นไปนในทางที่หลีกออกจากการมเป็นไปในทางไม่ปยาบาทเป็นไปในทางไม่เบียดเบียนเป็นธรรมารมณ์ใหม่ขึ้นมาละเป็นวัวสีดําที่มีความดีขึ้นมา อะไรเข้าไปรับรู้หัวสีขาวคือวิญญาณไอ้วัวสีดําตัวใหม่ที่เป็นความดีมันก็เกิดปึ้งขึ้นมาในใจเป็นมโนนะใจคือช่องทางเป็นมโนเกิดขึ้นมาในใจปึง้งไอ้วัวสีดํมือื่นนที่มันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันอยู่ส่วนใหญ่าอาจจะไม่ดีจิตบางทีมไปซึมทาบบางทีมันอาจจะถอยหลังได้ทาให้ลืมไปเผลอสติไปเอาผลิตสิ่งชั่วออกมาเอาเอาใหม่ตั้งจิตใหม่มีสติใหม่ทําความเพียรใหม่ในทางที่มันจะถูกต้องเหมาะสมดีงาม สามารถสังกปะใหม่ที่เป็นความหลีกออกจากการไม่ปยาบัติก็เกิดขึ้นแทาให้มันใหญ่ขึ้นไม่มีความชํานาญมากขึ้นทําบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นไอ้วัวสีดําตัวที่เป็นกุดงามความดีก็เกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นในช่องทางนี้เกิดขึ้นในมโนทวานี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเวลามันเกิดขึ้นมาตามหวังจิตก็ไปซึมซาบคุณความดีของมันนั้นเพิ่มขึ้นจิตก็จะมีอาสวะที่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งตามหวังเราจะมีความเย็นใจความสบายใจนไหนในใจ มโนนะกลายเป็นผู้เข้าไปรู้สึกจิตนั่นแหละรู้สึกพันทั้งอะไรวิญญาณไปรับรู้ได้จิตก็ซึมทราบความปีดดีนั้นไว้จิตเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยที่ว่ามันมาเริ่มมีความรู้ว่าอะไรดีไม่ดีเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งไว้ว่าจะทําสิ่งที่ดีไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีเป็นสัมมาสติแล้วก็ทําสิ่งที่มันดีทาจริงแน่ๆจริงเป็นสัมมาวายามะเนี่ยจิตที่เป็นแบบนี้เนี่ย ก็ต้อมีความรู้ตื่นเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าเอ้ยฉันไม่ทําไม่ดีนะจากที่มันมีอะไรไม่ดีในใจเยอะแยะเอาฉันมาทําความดีแล้วกันสร้างความดีในใจของฉันเองไม่ต้องรอสิ่งภายนอกฉันทําความดีในใจด้วยพลังจิตของฉันจิตที่เป็นแบบนี้เรีกวยกว่าจิตที่เป็นพุโทโธในะตะมุวังมีความรู้ตื่นเกิดขึ้นแต่พุโทโธอาจจะยังไม่เต็มร้อยอาจจะยังมีตรงนั้นขมุขขมมวอยู่บ้างตรงนี้ขาดไม่ต่อเนื่องบ้าง แต่ยน้อยมีพุทโธเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคนธรรมวังมีพุทโธอยู่ในใจแน่นอนเพียงแต่เราหาให้เจออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในใจที่มันมีอะไรเรื่องราวหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเนี่ยเอาจิตของเราไปหานมฟังหาซิว่าพุทโธอย mm ู่ตรงไหนในช่องทางคือใจของเราพุทโธอยู่ตรงไหนพุทโธอยู่ตรงไหนถามจิตของตัวเองดูธรรมวังหาดูซิว่าในใจของเรา ที่มันมีจิตอยู่เนี่ยพุโทโธอยู่ตรงไหนได้คำตอบไหมพุโทโธก็อยู่ที่จิตนั่นแหละอะไรมันจะมาตื่นรู้มันจะมาเบิกบานรู้ว่าฉันจะต้องทำความดีรู้ว่าฉันจะต้องไม่ทำความชั่วผู้ที่จะมารู้ได้เนี่ยก็คือจิตนั่นแหละบางคนรู้ได้ผ่านการแนะนำของคนอื่นมีพระอริยเจ้ามาแนะนำสลาดในธรรมของพระอริยเจ้า มีสัตบุุรมาแนะนําสลาดในธรรมของสัตว์บุตรบางทีต้องอาศัยบุคคลภายนอกเป็นกลยาณมิตรมาบอกให้รับรู้ผ่านทางวิญญาแล้วจิตผู้ที่ไปรับรู้นั้นก็ตื่นขึ้นว่าเออฉันต้องทําความดีบางคนจะต้องมีปัจจัยภายนอกมาช่วยเกื้อหนุนบางคนก็ทําได้เองอยู่ที่ในใจของเราเองจิตนั้นมีอาสวะที่สั่งสมมาดีจึงรู้ตื่นขึ้นมาเออฉันต้องทาความดีคนแบบนี้ก็มีคือไม่ได้จะต้องฟังทมของพระพุทธเจ้า หรือไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้บางคนจะต้องเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้จึงจะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ให้เราตื่นตมบูฟังตื่นด้วยพุโทโธอยู่ไหนพุโทโธไม่ได้อยู่ที่ตาไม่ได้อยู่ที่หูไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่พุโทโธอยู่ในช่องทางคือใจอยู่ในใจอยู่ตรงไหนเป๊ะๆในใจเนี่ยมันมีหลายอย่างอยู่ตรงจิตนี่แหละตมผูฟังอยู่ที่จิตของเรา จิตของเราให้มีพุทธโธเกิดขึ้นเราจะมีพุทธโธได้เราอาศัยที่ตั้งที่ระลึกถึงให้ดีอริยมรรคมีองค์แปดให้เป็นกัลายาณมิตรที่จะตั้งจิตให้มีพุทธโธขึ้นเราจะมารู้อริยมรรคมีองค์แปดได้ไงคือบางคนมันไม่รู้บางคนที่รู้ก็ดีบางคนที่ไม่รู้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกนี้ได้แสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นทำกลางที่สุด มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นสืบต่อมาเราเห็นแล้วได้ยินแล้วรับเข้ามาสู่ในใจเป็นช่องทางนี้ให้มันเข้าไปในจิตเราให้จิตนั้นมีพุทโธให้จิตนั้นตั้งขึ้นเอาไว้ด้วยอริยมรรคมีองแปดอริยมรรคมีองแปดที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยเราตมบุฟังเอ้ยคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นหนึ่งในอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ บอกว่าบุคคลที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วสามารถที่จะเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาได้จิตดวงนี้นะมันจะพ้นจากความทุกข์ได้มันจะถึงความกเกษมถึงความบริบูรณ์ถึงความบริสุทธิ์ได้เพราะว่ามีที่พึ่งอยู่ในใจที่พึ่งนี้คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่พึ่งนี้คือจิตของเราที่มีธรรมะ พระบรุตรเจ้าจึงบอกว่าให้พึ่งต้นให้พึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมอาศัยพระบุตรพระธรรมพระสงฆ์เราจะทําให้จิตนี้พ้นจากความทุกข์ได้จิตที่มีพุโทโธคือความรู้ตื่นแม้แต่น้อยนิดเนี่ยตามบุฝัง,งอวิชามันก็จะจางคลายหายไปวิชาก็เกิดขึ้นหน่อยหนึ่งแสงสว่างก็เกิดขึ้นในจิตของเราหน่อยหนึ่งไอ้แสงสว่างแม้แต่น้อยนิดเดียวตามบุฝัง,งสีขาวถึงแม้จะน้อยก็ยังขาวกว่าสีดํา ที่มีปริมาณมากแสงสว่างแม้จะน้อยนิดมันก็ยังทําให้ที่มืดมืดสว่างขึ้นมาได้แต่น้อยนิดของมันนั้นไอ้ตรงน้อยนิดที่เป็นความขาวที่เป็นความสว่างเกิดจากพุโทโธเกิดจากวิชาที่เรามีแม้แต่น้อยนิดหนึ่งเสียเสี่ยวในดวงใจของเราในตะบูฟังถ้าเราพัฒนาให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาสว่างขึ้นมามีวิชาเพิ่มขึ้นมีพุโทโธเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าอะไรมากมันจะมาชนะอะไรที่มันน้อยได้ น้อยน้อยแต่ถึงดีมันก็ยังดีกว่าที่ไม่ดีตัวอย่างการกระทำทางกายสิคนทำตั้งห้าสิบหสคนแต่จะสู้ใจดวงเดียวที่มีพลังเนี่ยไม่ได้เราพัฒนาใจดวงหนึ่งดวงเดียวที่เป็นพุโทโธที่มีวิช,ชายอยู่ในนี้เป็นผู้รู้ตื่นขึ้นแล้วเนี่ยให้มีพลังโดยการที่ฝึกทำให้มากท่าฟังฝึกทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ชำนาญแล้วเป็นผู้มีความชำนาญแห่งจิต เราสามารถที่จะทําให้ถึงที่สุดในธรรมวินัยนี้ได้แน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูนาพิปุนโนจากวัดป่าดอนนายศกจริญ่นพร